ตั้งใจเตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาคำว่าภาวนานั้นเรามาพินิจพิจารณามีความหมายอย่างไรแม้แต่พยัญชนะก็มีความหมายไม่ใช่พูดลอยๆแต่เรารู้จักคำว่าภาวนาแล้วจะมีความหมายอย่างสำคัญคำว่าภาวนานั้นคือเรามากระทำให้เกิดให้มีขึ้นให้อะไรเราเกิดมีคือสติเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสติมีแล้วเราสามารถระลึกคุณงามความดีได้หลายอย่างถ้าสติของเรามีแท้จริงนั่นคำว่ามีสติมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ปรากฏในใจของเรามันหลงไปปรากฏเรื่องอย่างอื่นไประลึกเรื่องอื่นที่ไม่ค่อยจะเป็นสาระไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นการภาวนาคือมาทำสติให้มีขึ้นในใจแล้วก็ระลึกธรรมอื่นๆเกิดตามกันขึ้นมาเมื่อเราต้องการความสงบเราก็ระลึกสํารวมเข้ามาให้เกิดความสงบไม่ให้ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเราต้องการปัญญาก็มาระลึกวิจัยขันธ์คือรูปของเรามันก็จะเดินทางในทางปัญญาเราต้องการสมาธิต้องการความสงบต้องการจิตผ่องใสสะอาดตั้งมั่นจิตคมกล้าคือจิตสงบการอุบายทำจิตให้สงบนั้นไม่ใช่เป็นของทำได้ง่ายถ้าหากว่าการทำจิตให้สงบได้ง่ายคนเราก็สงบได้ทุกคนเป็นสมาธิได้ทุกคนแต่จิตของเราโดยปกติแล้วย่อมนึกอารมณ์คิดอารมณ์ไปตามอารมณ์ไม่ค่อยจะมีความรู้ตัวถ้าไม่มีสติถ้าไม่ระลึกสัมปชัญญะให้รู้ตัวแล้วมักจะหลงไปที่อื่นเป็นคติแห่งความหลงคือฝ่ายอกุศลมีความทุกข์เป็นผลเพราะเมื่ออยู่ในสภาพแห่งความหลงแล้วจิตไม่ฉลาดเสียแล้วจิตไม่เป็นกุศลเพราะมันหลงเพราะไม่ได้มารู้ตัวเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาจึงมาสร้างสติระลึกธรรมบริกรรมให้มีขึ้นเช่นพุทโธถ้าเราไม่ลึกไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเราก็มาระลึกขึ้นให้มีในใจพุทโธขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏขึ้นในใจถ้าเราลึกพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจตลอดเวลาเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นกามาวจรกุศลเพียงเรามีศรัทธาเริ่มใสและลึกอยู่ในใจพุทโธพุทโธไม่ต้องกล่าวถึงจิตสงบละเอียดลงไปถ้าหากว่าเราลึกพุทโธพุทโธแล้วจิตอยู่รวมอยู่ในพุทโธจริงๆกำจัดความฟุ้งซ่านรำคาญเรียกว่าอกุศลธรรมกำจัดอกุศลธรรมเรียกอย่างหนึ่งเรียกอนิวรณ์ทั้งห้าเป็นอกุศลธรรมเพราะทำยังจิตใจไม่ให้ฉลาด
หมกมุ่นในสิ่งภายนอกไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เมื่อจิตรวมละอารมณ์ภายนอกละอกุศลธรรมภายในปล่อยวางชั่วคราวจิตถึงซึ่งความสงบความวิเวกมีปิติความอิ่มเปลี่ยนจากความทุกข์เจ็บปวดต่างๆพอปิติเกิดขึ้นทุกข์ดับสุขเกิดขึ้นตามมาแล้วก็รู้สึกว่ามีอารมณ์อันเดียวในใจแน่แน่ไม่สร้างไปทางอื่นโดยเฉพาะในพุทโธที่เราระลึกอยู่นั่นแต่ระดับแรกจิตยังอยากอยู่ยังไม่สุดตรองอยู่ถึงอย่างนั้นก็เข้าสู่ขั้นสมาธิเปลี่ยนจากกามาวจรกุศลมาเป็นรูปาวจรกุศลเข้าถึงชั้นรูปประพบรูปประภูมิจิตเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนระดับขึ้นมาการมาวจรกุศลก็ระงับไปรูปาวจรกุศลเกิดขึ้นอบรมต่อไปอีกจิตก็ละเอียดไปตามระดับเข้าถึงรูปาวจรละเอียดลำดับรูปาวจรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ละกิเลสไปตามระดับละอารมณ์หยาบหยาบไปตามระดับเช่นละวิตกวิจารเพราะยังหยาบอยู่ยังเหลืออารมณ์ละเอียดกว่านั้นที่สติที่สมาธิยังละไม่ได้ยังรวมไม่เต็มที่จิตอารมณ์ยังมียังหยาบอยู่ในขั้นนี้ถ้าหากว่าจิตไม่ถอนละเอียดไปตามระดับความปิติซึ่งอารมณ์หยาบก็ตัดออกแม้แต่ความสุขก็ยังเป็นของหยาบมันจะละไปตามระดับเหลืออุเบกขาเอกคตาจิตเฉยจิตปล่อยวางอารมณ์แต่ก็มีอารมณ์อันเดียวเฉยในเสนออะไรมาเฉยในสิ่งทั้งปวงเป็นรูปาวจรกุศลอย่างสูงอย่างละเอียดจิตถึงนี้เลยจิตจะมีอภินิหารเพราะจิตบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ธรรมชาติละเอียดสามารถจะพิจารณาเพ่งกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาสู้อริยสัจก็สมควรแก่การงานเพราะสติมีเต็มที่มีกำลังเต็มที่สามารถจะลึกได้ตามความจริงเพราะไม่มีกิเลสห้องแหนปกปิดแล้วคอยขัดขวางสามารถพิจารณารูปธรรมคือกายของเรากายในกายจะยกใส่ผมเล็บฟันหนังเนื้ออะไรมันความจริงเป็นอย่างไรสามารถรู้ความจริงได้ชัดแจ้งไม่สงสัยความจริงมันมีอยู่แล้วแต่จิตของเรามีกิเลสมันหวงปกปิดคอยขัดขวางไม่ให้เรารู้ความจริงต่อเมื่อจิตมันสงบถึงละเอียดจึงเปิดเผยความจริงกิเลสไม่สามารถจะปกปิดท่วงแหนได้มันสลัดออกก็เปิดช่องทางให้เราเห็น
ที่พระพุทธเจ้าว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่จักปรากฏความจริงทุกอย่างในจิตในใจเห็นพร้อมยังไม่มีอะไรสงสัยคล้อยตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงเราเห็นธรรมเหล่านี้ชัดเท่าไรอันความปิติความปลื้มใจที่เราปฏิบัติและที่เราได้รู้ได้เห็นความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าความเคารพอย่างแรงกล้าความอ่อนน้อมความอัศจรรย์มอบกายถวายชีวิตต่อพระองค์จริงๆก็ทำจริงๆไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวางไว้ไม่กล้าฝ่าฝืนสร้างความละอายในจิตในใจอย่างเต็มที่ไม่แก้ตัวเพราะเห็นแก่ความเกียจคร้านก็ดีเห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแต่ความลำบากแล้วทอดทิ้งมาเอาทางตัวเราทิ้งธรรมทิ้งวินัยกลับเห็นตรงกันข้ามเพราะท่านแยกพิจารณาแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษไม่มีประโยชน์แล้วจิตนั้นต้องเข้าทางธรรมตลอดเวลาไม่เข้าทางโลกคืออัตภาพร่างกายไม่เข้าทางเวทนาไม่เข้าแบบโลกโลกก็เข้ากันพิจารณาเป็นธรรมรู้ตามความเป็นจริงจิตใจเข้าถึงซึ่งความวิเวกตลอดเวลาทั้งพิจารณาก็พิจารณาอยู่ในความวิเวกรู้ก็รู้อยู่ในความวิเวกมันจะฟุ้งซ่านไปไหนเพราะมันทุกข์มันไม่ต้องการทุกข์มันไปเห็นความสุขความเบาความสบายเห็นความสะอาดบริสุทธิ์ถ้ามันทุกข์เกิดขึ้นมันก็มัวหมองอีกมันไม่บริสุทธิ์มันมัวหมองแล้วความสุขก็หายไปความเคร่งเครียดบีบบังคับก็เกิดขึ้นความเคร่งเครียดบีบบังคับนี่เองพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเรียกว่าเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกเพราะฉะนั้นสร้างปัญญาเพื่อจะตัดเครื่องร้อยรัดนี้ออกเราเป็นผู้มีอิสระไม่มีเครื่องใดบีบคั้นเหมือนกับนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานสุขเพราะอะไรเพราะท่านตัดเครื่องบีบเครื่องบังคับเครื่องร้อยรัดออกแบบลุดจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนเราพวกเราเป็นพุทธชนคนธรรมดาอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็เอาอันนั้นก็ไม่ทราบจะทิ้งให้ใครไม่ทราบวางอย่างไรนั่นก็กลัวจะเหนื่อยกลัวจะหิวกลัวจะลำบากกลัวจะไม่มีอะไรกลัวไม่มีเครื่องใช้เครื่องสอยไม่มีอันกินกลัวจะหิวโหยกลัวจะร้อยแปดจะล้วนแต่จะกลัวแต่ถ้าหากว่าจิตมารู้ความจริงถึงขั้นปัญญามีพลังและปัญญินทรีย์แก่กล้าแล้วมันไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะไม่จิตนั่นไม่ได้หวังความสุขจากธาตุจากขันธ์อันนี้มันไปมีความสุขในธรรมเสียแล้ว
มีความเบิกบานสงบในธรรมเสียแล้วจิตจึงจะไม่ห่วงรูปไม่ห่วงโลกอันนี้เพราะมันเห็นทางโน้นประเสริฐกว่าสูงกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าจะมาห่วงอะไรร่างกายอันคร่ำค่าทรุดโทรมเต็มไปด้วยโรคปะหกทุกข้อข้ออยังกายโยกายนี้มีทุกข์มากพาหุอัธินาโวประกอบไปด้วยโทษมากเนสลับยานเครื่องรู้แต่ก่อนเราว่ากายนี้มีคุณมีประโยชน์แก่ตัวเราเหลือเกินทนุถนอมบำรุงตกแต่งหาเครื่องมาบำรุงหลายๆอย่างแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินความโมเมาได้ความอิ่มอิ่มอิ่มเพราะการบำรุงเพราะการส่งเสริมเพราะการดิ้นรนได้มาสำคัญตัวสำคัญตนสำคัญเราสำคัญของเราแต่ก่อนมีอุปทานขันธ์เพราะเหตุนี้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นจากเราเจริญวิปัสสนาความสอดส่องธรรมเรียกว่ารูปธรรมคือร่างกายของเราส่องดูส่วนไหนก็มีแต่ของชำรุดสุดโทรมส่องดูส่วนไหนเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรส่องดูส่วนไหนก็เป็นของที่หนักแล้วก็หาตัวตนหาเราอยู่ที่นั้นไม่มีเราถามดูสิเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงผมหรือนะก็ไม่มีอีกเราอยู่ที่เล็บหรือเราอยู่ที่ฝันหรือเราอยู่ที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกไม่มีไล่ไปจนหมดไม่มีเมื่อไม่มีใครเราเกิดใครเราแก่ใครเราตายเมื่อไม่มีเราแล้วถ้าหากว่าจิตมันถอนไปอยู่ความสงบอย่างนั้นแล้วมันเห็นชัดที่เราไม่เห็นชัดก็เพราะว่าเราไม่มีเครื่องฉายคือปัญญาเหมือนกับเราต้องการดูธุลีหรือผงเข้าตาของเราอยากดูหน้าของเราถ้าเราไม่มีเครื่องส่องก็มองไม่เห็นถึงแต่มันอยู่ในนี่ก็ตาตาก็อยู่ในนี่หน้าก็อยู่ในนี่แต่มันมองเห็นดูหน้าตัวเองไม่เห็นเพราะไม่มีเครื่องส่องชั้นใดก็ดีเมื่อเราไม่มีธรรมะวิจยะไม่มีปัญญาเครื่องส่องแล้วเราก็ไม่เห็นถึงมีอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วก็มันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสงบปล่อยวางอุปทานขันธ์ชั่วคราวแล้วมันจึงรู้ว่ากายนี้เต็มไปด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาแยกออกแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นอีกเพราะเขาไม่ว่าเขาอนิจจังเขาไม่ว่าเขาทุกข์เขาไม่ว่าเขาอนัตตามันเป็นธรรมธาตุมันเป็นธรรมสิทธิมันถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมเมื่อมันย่อยยับไปแล้ว
อันซึมซาบอยู่ในร่างกายนี่ก็เป็นธาตุน้ำมันก็เป็นไปอยู่น้ำอันข้นแข็งอยู่นี่ก็เป็นธาตุดินลมก็ไปอยู่ธาตุลมได้แล้วก็สูดเข้าสูดออกธาตุไฟความอบอุ่นมันก็อยู่ในความอบอุ่นอยู่ในโลกเลยเป็นสภาวะธาตุทำใครเล่าทุกข์ใครเล่าแก่ใครเล่าเจ็บใครเล่าตายไม่มีใครแก่ไม่มีใครทุกข์ถ้าไม่มีอุปทานอาคารเพราะฉะนั้นจึงสวดอยู่ทุกวันสร้างทิฏเตนะปัจจุปาทานะท่านผ่าดกท่าเมื่อวางไปแล้วไม่มีใครที่ไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่มีเจ้าของเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทุกข์อยู่โดยธรรมดาอยู่แล้วแต่เราไปถือว่าเป็นเจ้าของก็เลยไปห่วงเลยมันหนักเป็นภาระขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำไมถึงไปถือเป็นเจ้าของเพราะเราไม่ฉลาดเพราะเราไปอยากได้มาเป็นของเรานึกว่าเป็นของเราจริงๆนึกว่าเราได้จริงๆแท้จริงที่จริงมันเลยแยกหมดแล้วไม่มีใครได้อะไรเราอยากรู้เห็นจริงนี่เราทดลองปล่อยวางให้จิตสงบจริงๆลองดูจะได้รู้ความจริงในข้อนี้แต่มันจิตอุปทานอยู่ในนั้นมันไม่รู้เพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดภาวนาให้จิตสงบสนิทจริงๆละปล่อยวางแบบขันอันนี้จริงๆแล้วจะพุทโธในใจสละเวลาทำดูสักต่อเนื่องกันอาทิตย์หนึ่งหาอาทิตย์หนึ่งไม่รู้เพิ่มเขาอีกจนทำไม่รู้ไม่ถอยเอาอย่างนั้นนักปฏิบัติต้องเอาอย่างนั้นถ้าไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีสัจจะต้องมีอธิษฐานต้องเอาทำไมไม่รู้เมื่อพระองค์พาปฏิบัติรู้ล่ะเสียสละถ้าเราอยากรู้ถ้าเราต้องการรู้เห็นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องทำให้ยิ่งต้องปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นการภาวนาเพื่อสร้างความดีตั้งแต่กามาวจรกุศลจนถึงรูปาวจรกุศลอารูปาวจรกุศลตลอดถึงโลกุตระกุศลยิ่งขึ้นไปตามลำดับได้เพราะการภาวนาการภาวนาทำให้จิตใจฉลาดสามารถสร้างสิ่งที่ละเอียดสูงสุดมาเป็นสมบัติของเราได้นิพพานไม่ทราบอยู่ที่ไหนแต่สามารถที่จะถึงได้ปัญญาเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ดีตั้งใจปฏิบัติตามถ้ามีความพยายามอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยไม่ลดละเราจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญบรรยายมาสมควรกับเวลาให้ภาวนาต่ออีกถึงเวลาแล้วจะไปเลิกพร้อมกัน